สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลา10โปรไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปลาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมดดำคชาภาร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่8ของ Amarante Clinic โดยจัดขึ้นที่ Amarante Clinic สาขาบางนา Avenue for You Park เมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาพร้อมยอมรับหน้าเด็กลงด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์จริงโดยแม้ช่วงแรกจะกลัวมากก็ตามเพราะอ่านข่าวไม่ดีมาเยอะเกี่ยวกับฟิลเลอร์แต่ได้ยินชื่อเสียงจากคนในวงการทำให้เชื่อมั่นในความสามารถของคุณหมอต้นจาก Amarante Clinic ที่เป็นระดับอาจารย์แพทย์ผู้สอนฉีดฟิลเลอร์โบท็อกซ์จึงยอมเปิดใจและผลลัพธ์ที่ได้ทำให้ไม่ผิดหวังประทับใจจนต้องบอกต่อพี่น้องในวงการเลยล่ะค่ะติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Fanpage Amarante Clinic ค่ะก็ทางเราเนี่ยครับก็เปิดมาประมาณกับเข้าสู่ปีที่8แล้วครับก็ให้บริการในเรื่องของความสวยความงามดูแลผิวหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับแต่งรูปหน้านะดูแลทำทรีทเมนต์เรเซอร์ผิวหน้าหรือว่าตอนนี้เราก็มีแผนจะทำเรื่องของศัลยกรรมเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับอย่างในความสำเร็จก็เพิ่งได้รับรางวัลมาใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เราก็ได้รับรางวัลของบริษัทฟิลเลอร์ของบริษัทอาร์แกนนี่เป็นบริษัทของอเมริกาครับเราได้รับรางวัลมียอดใช้สูงสุดติดต่อกันมา 6-7 ปีแล้วนะครับโดยที่ปีล่าสุดเนี่ยได้รับรางวัลสูงสุดทั้ง3พอร์ตของบริษัทอะไรแกนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟิลเลอร์ตัวโบท็อกซ์หรือว่าตัวเครื่องช่วยในเรื่องของสัดส่วนก็คือคูสเกานะครับคุณดับน่ารักมากว้ายจริงเหรอคุณน่ารักมากครับก็คุณดับเนี่ยจริงเรื่องของปัญหาของคุณดับเนี่ยจริงๆคุณดับเนี่ยโครงสร้างไปน่าค่อนข้างดีอยู่แล้วไม่ดีว่าแค่ตลอดอาจจะมีบางส่วนที่แบบอาจจะมาปรับให้บ้างอะไรเงี้ยฮะแล้วทำให้โครงสร้างของคุณดับเนี่ยดูเป๊ะขึ้นดูเด็กดูหวานขึ้นด้วยนะครับดูละมุนขึ้นตอนแรกไม่กล้าฉีดฟิลเลอร์ไงฉีดแต่โบท็อกซ์เสร็จแล้วมันดื้อโบท็อกซ์อ่ะฉีดแล้วไม่ขึ้นอ่ะแทบจะกินอยู่แล้วเมื่อก่อนแบบฉีดโบท็อกซ์ทุกอาทิตย์นะจนแบบฉีดแล้วทำไมกูยิ่งฉีดยิ่งย้วยวะอะไรเงี้ยหรอป่ะปรากฏว่าก็หมอก็เลยมาหาหมอบอกเฮ้ยคุณจะต้องเริ่มฟิลเลอร์นะแต่เราอ่านข่าวฟิลเลอร์ตาบอดตลอดเลยใช่ไหมล่ะถูกต้องป่ะฟิลเลอร์ไม่เน่าก็ตาบอดอะไรเงี้ยปรากฏหมอบอกเฮ้ยคุณใจเย็นๆก่อนอะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นหมอบอกเนี่ยคุณก็ตรงนี้ก็ย้วยแล้วเนี่ยหมอก็ค่อยเริ่มปรับแล้วก็จะมีโอกาสชอบอะไรที่แบบว่าเทคโนโลยีใหม่ๆกับหมอคนแรกเลยในชีวิตฮะไม่เคยฉีดปกติเนี่ยโบท็อกซ์เนี่ยฉีดกันแบบสู้ตายตอนแรกก็บอกว่าปาล์มช่วยดูข้อมูลก่อนนะก็คือเอาละบอกแม่ใจได้เลยบอกว่าหมอเขาเป็นของอาจารย์หมออย่างที่สองอุ้ยอาจารย์หมอทำไมมันดูเด็กแล้วหล่ออย่างนี้วะอะไรเงี้ยหรอป้าก็เลยปาล์มไหนลองมาสิอะไรเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นส่วนใหญ่ในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยเราก็พยายามดูนวัตกรรมที่ใหม่นะตอนนี้นะครับแล้วก็ผ่านอย.ทั้งเมืองนอกแล้วก็เมืองไทยนะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเราก็เอานวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการลิฟติ้งเข้ามาใหม่ก็อย่างเช่นกลุ่มโปรแกรม M-Face ที่ช่วยในเรื่องของการลิฟติ้งแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกระชับผิวในตัวโดยที่ใช้เวลาสั้นมากแค่20นาทีเราก็ไม่เจ็บด้วยทุกอย่างเลย M-Face ตัวนี้มันดีมากก็คือเป็นคนที่ชอบอ่านอยู่แล้วอะพวกนวัตกรรมของหมออะไรเงี้ยปรากฏว่านี่มันมีการใช้คลื่นแม่เหล็กมันมีการใช้แบบว่าคลื่นวิทยุอะไรเงี้ยมาทำเกี่ยวกับทำให้หน้าเราไม่เยินกว่าเดิมอะไรเงี้ยคนเราไอเด็กดูดีขึ้นไม่รู้ว่าแต่มันไม่เยินมากขึ้นจบแล้วเนาะ ไอ้ดูไอ้ที่แบบว่าถ้าสมมติแอปปกดีขึ้นสวยขึ้นมันไม่ได้สวยขึ้นนะ แต่มันแบบว่าไม่น่าเกลียดตัวเดิมจบแล้วถูกต้องมาตื่นมาไม่ต้องตกใจกับหน้าตัวเองพอแล้วแค่นั้นพอแล้วหลายๆคนอะบางทีแบบเฮ้ยอย่างอีพอยก็แบบว่าถ้าสมมติมันไม่มาทำเนี่ยมันกลัวเข็มอย่างเงี้ยก็บอกว่าถ้าพวกมึงไม่ทำก็ไปอยู่บาโฮสเพราะว่ามึงไม่มีโอกาสได้แบบว่าก็เล่นละครไปแล้วหน้าใหญ่เหมาะกับเล่นกับวัวกับควายอ่ะจริงจริงอ่ะก็เลยบอกตอนนี้สุดเฮ้ยพอยมาทำปุ๊บอย่างนั้นอ่ะมันก็ยังบอกหล่อขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะมือเบาแบบก็ไม่รู้แต่ก็ต้องยอมรับว่าหมอเก่งอ่ะแล้วก็อย่างฟิลเลอร์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเวลามันมาทำกับหมอมันทำสามารถทำงานต่อได้เลยอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกมาหาหมอตอนแรกคิดว่าไอ้ปุ๊กโกะเขาพยายามจะเป่าหูแม่ต้องไปเกาหลีกับหนูนะบอกปุ๊กโกะจะไปเกาหลีไม่ต้องอยู่กี่วัน10วันแม่อ๋อมึงทำไปคนเดียวจะกูยอมเยินคือแบบมันไม่สามารถหยุดงานที่10วันอ่ะก็เลยบอกหมอ2 อย่างคือตามันตกสุดๆแล้วเนี่ยเอายังไงดีหมอบอกถ้าอย่างนั้นคุณลองเอาฟิลเลอร์ฉีดก่อนว่ามันขึ้นหรือเปล่าเพราะตอนนั้นแบบสไตล์แบบดูทีวีนึกว่าตัวเองไหนรองประธานสภาไหนพี่ถึงไหนมดดำวะมันแยกไม่ออกแล้วจริงๆนะแรงมากคุณป้าเข้าใจป่ะไหนพ่อไหนตัวเองวะแบบแล้วยิ่งแบบว่าตอนเวลาข่าวใส่ไข่แล้วแบบมันถ่ายทอดสดประชุมสภา
แล้วแบบว่าเวลามันไปอยู่ในห้อง OB มันจะมีทุกช่องอ่ะเราตกเฮ้ยไหนพ่อไหนเราวะอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออไม่กูแบบก็ยังมันก็บอกกันไอ้สวยมันคงไม่สวยหรอกแต่อย่าให้เยอะแล้วก็ตกใจกว่าเดิมพอแล้วอืมได้ก็จะเป็นส่วนใหญ่เราก็ตั้งราคาเป็น reasonable price ครับก็อยู่ในระดับที่รับต้องได้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่แล้วครับซึ่งเนี้ยมันดูถูกกว่าไปทำที่เมืองนอกอะแล้วแบบว่ามันได้ผลระยะยาวแล้วมีคน follow up ให้คุณต่อด้วยมีครับแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมความพร้อมนิดนึงครับก็คือเรื่องของแพลนในการจัดในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆหรือว่าเตรียมแพทย์ให้ทุกๆสาขาให้มีคุณภาพใกล้เคียงกันนะครับก็คือเราดูเรื่องของคุณภาพด้วยจริงๆฟิลเลอร์นี่ก็เพิ่งเป็นข่าวไม่นานมานี่เองนะฮะก็คือที่ฉีดไปแล้วเนื้อตายตรงบริเวณร่องแก้มเนาะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยโดยตัวมันตัวของมันเองอะครับฟิลเลอร์เนี่ยเป็นสารที่ผ่านอย.แล้วก็คือ HA filler นะครับคือไฮยาลูรอนิกแอซิดซึ่งคำว่าฟิลเลอร์จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาพรวมทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนหรือว่าเป็นฟิลเลอร์สมัยก่อนที่มันอยู่ถาวรที่เป็นคล้ายๆพวกคอลลาเจนต่างๆนะครับแต่ว่าตัวที่ผ่านอย.ในปัจจุบันอย่างเดียวเนี่ยก็จะเป็น HA หรือว่า Hyaluronic Acid ซึ่งตรงเนี้ยส่วนใหญ่ในคลินิกก็ใช้กลุ่มพวกนี้กันอยู่แล้วซึ่งค่อนข้างปลอดภัยแต่ว่าการที่มันเกิดผลข้างเคียงต่างๆเนี่ยแสดงว่ามันเกิดขึ้นในเรื่องของเทคนิคต่างๆที่ฉีดหรือว่ามันไปอยู่ผิดที่ผิดทางเส้นเราให้ฉีดในชั้นลึกหรือว่าเราให้ฉีดในส่วนของบริเวณเนื้อเยื่อแต่มันไปเข้าเส้นเลือดมันก็เลยอุดตันทำให้เกิดเนื้อตายหรือว่าไหลเวียนไปอุดตันเส้นเลือดเลี้ยงตาทำให้ตาบอดได้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากให้ดูในเรื่องของการเลือกฟิลเลอร์คือหนึ่งก็คือเรื่องของตัวคนฉีดด้วยนะครับส่วนใหญ่มักจะมีข่าวเนี่ยคือเป็นไปฉีดกันข้างนอกหมอกระเป๋างั้นเลยล่าสุดนี่ก็หมอกระเป๋านะฮะเห็นที่เนื้อเน่าตรงบริเวณน้องแก้มอะไรเงี้ยฮะนะฮะหมอกระเป๋าซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องให้เป็นแพทย์แล้วก็แพทย์ที่มีประสบการณ์ในการฉีดนะครับหรือว่ารู้กายวิภาคเป็นอย่างดีนะครับอันที่สองคือเรื่องของสถานพยาบาลคือฉีดในสถานพยาบาลเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไปฉีดกันข้างนอกซึ่งพวกนี้แหละจะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่มีการฆ่าเชื้ออะไรเลยและอันที่สามคือผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานด้วยนะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องเป็น HA filler แล้วก็ผ่านการรับรองของอย.ไทยและอย.นอกด้วยนะครับแน่นอนว่าวันนี้มันต้องว่าการฉีดการเติมเต็มอะไรทั้งสิ้นนะมันหากันเยอะมากในประเทศไทยอ่ะแต่เวลาคุณจะเลือกคุณต้องดูดีๆด้วยว่าเฮ้ยบางทีฉีดถูกแต่รักษาเนี่ยแพงกว่าค่าฉีดอีกมันไม่คุ้มกันโดยเฉพาะเวลาคุณจะเลือกหมอขอเอาหมอที่รู้สรีระหมอที่รู้แบบว่าโครงสร้างหน้าอะไรเงี้ยมันปลอดภัยสำหรับตัวเองดีกว่าไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเยินหรอกแต่ก็ไม่มีใครอยากอุบาทหรือแบบว่าอยากเละอยากเน่าอ่ะก็อยู่ที่ตัวเราเลือกแล้วล่ะเนาะหนทินซอย7ครับซอยอารีนะครับขันบ้านยศสวัสดีอยู่ชั้น1เลยนะครับอยู่เอาตอนนี้ร้านอิตาเลียนปิดละแล้วก็อยู่ตรงปิดแล้วเหรออิตาเลียนปิดแล้วครับว้ายอยู่ตรงบ้านยศสวัสดีครับนะฮะถ้าอยู่ในซอย7นะอยู่ชั้นล่างเลยแล้วก็เข้ามาตรงซอยอารีปั๊บเนี่ยประมาณสัก200เมตรก็จะเห็นอาคารบ้านยศสวัสดีละคลินิกที่อยู่ชั้นล่างสุดเลยนะครับอยู่ติดถนนนะครับแล้วก็สาขานี้ก็อยู่ตรงโครงการ For You Park นะครับก็ออกจากเส้นบางนาตราดนะฮะลงทางด่วนแล้วก็ออกถนนเทพรัตน์แล้วก็ขับอยู่ประมาณสัก200เมตรก็ถึงแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปลานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM Update เลยละค่ะสำหรับวันนี้ลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ